เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยนะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่159ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายและวงกลมนะคะในข้อนี้โจทย์บอกว่าผูกเชือกเบาติดกับลูกบอลมวล1กิโลกรัมแกว่งเชือกให้เป็นวงกลมในแนวดิ่งรัศมี 0.2 เมตรด้วยความเร็วเชิงเส้น4เมตรต่อวินาทีจงหาแรงดึงของเชือกขณะที่ลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดช้อยที่110นิวตันช้อยที่2 70นิวตันช้อยที่3 80นิวตันและช้อยที่4นะคะ90นิวตันค่ะค่ะสำหรับข้อนี้โจทย์ถามหาแรงดึงเชือกขณะที่ลูกบอลอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดก่อนอื่นเราลองมาวาดภาพตามโจทย์ในข้อนี้กันก่อนนะคะมีการแกว่งลูกบอลเป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็โจทย์พูดถึงการที่ลูกบอลอยู่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยแรงตึงเชือกเท่ากับเท่าไหร่โดยมีการให้มวลมาว่าเป็น1กิโลกรัมรัศมี 0.2 เมตรความเร็วเชิงเส้นเนี่ย4เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้หาแรงดึงเชือกที่ตำแหน่งสูงสุดว่าเป็นเท่าไหร่ค่ะถ้าใครทำข้อที่แล้วมาเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าข้อนี้ก็จะสามารถทำได้เพราะว่ามันใช้หลักการเดียวกันค่ะก็คือว่าเราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่ามีแรงอะไรที่กระทำกับวัตถุบ้างซึ่งหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่พี่สอนในเรื่องวงกลมตั้งแต่แรกเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลักการแก้ปัญหาเวลาเจอโจทย์พวกนี้นะคะให้เราพิจารณาว่ามีแรงอะไรกระทำกับวัตถุนั้นอยู่จากนั้นเนี่ยให้เรารวมแรงเหล่านั้นโดยยึดแนวเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมเป็นหลักถ้าหากมีแรงที่เฉหรือทำมุมกับศูนย์กลางให้เราแตกแรงนั้นนั่นเองค่ะออกเป็นแรงแนวสู่ศูนย์กลางและแนวตั้งฉากแล้วก็ให้ทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมเป็นบวกนะคะในการรวมแรงจากนั้นก็ค่อยมาใช้สมการซิกมา F เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R หรือ M โอเมก้ากำลัง2 R นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้อันดับแรกหลักการของเราก็คือดูว่ามีแรงอะไรกระทำกับวัตถุบ้างอย่างแรกเลยคือแรง T ใช่ไหมคะและวงกลมนี้ก็แกว่งอยู่ในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นมีแรงอะไรอีกคะแรง MG นั่นเองค่ะถูกไหมมีแรงอะไรอีกไหมคะก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถรวมแรงเหล่านี้นั่นเองค่ะโดยให้ทิศเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นบวกแล้วเราก็นำมันมาเข้าสู่สมการการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะก็คือซิกมา FC เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R ค่ะโดยซิกมา FC ก็คืออะไรคะT บวก MG นั่นเองเราจะได้ว่าแรงสูตรศูนย์กลางสำหรับการแกว่งมวลในแนวดิ่งและที่จุดสูงสุดเนี่ยแรงสูตรศูนย์กลางจะมีค่าเป็น T บวก MG ซึ่งเหมือนกับข้อที่แล้วเลยนั่นเองค่ะแล้วก็จับมาเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R แล้วโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหาว่า T เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะสามารถหา T ได้จากสมการนี้แล้วนั่นเองค่ะโดยการแทนค่าต่างๆลงไปนะคะจะได้เป็นT บวกกับ M M คือ1 G คือ10เท่ากับ M ก็คือ1 V คือ4ทั้งหมดยกกำลัง2และทั้งหมดหารด้วย 0.2 มาคิดเลขพร้อมกันนะคะจะได้เป็น T บวก10เท่ากับ4ยกกำลัง2ได้16 16หาร 0.2 คิดเป็น80ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า t มีค่าเป็น80ลบ10หรือนั่นก็คือ70นิวตันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้แรงตึงเชือกเนี่ยจึงมีค่าเป็น70นิวตันซ
ซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบข้อที่2นะคะค่ะแต่เราก็มาดูสรุปกันนิดนึงนะคะข้อนี้โจทย์ให้หาแรงตึงของเชือกว่าจะเป็นเท่าไหร่ที่ตำแหน่งสูงสุดหลักการก็คือวาดรูปขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ดูว่ามีแรงอะไรกระทำกับวัตถุบ้างเราจะได้ว่ามันมีแรง mg แล้วก็แรง t จากนั้นเราก็แค่ใช้สมการการเคลื่อนที่แบบวงกลมค่ะแล้วเราก็รวมแรงเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็จากนั้นก็แค่แก้สมการออกมานั่นเองก็จะได้ว่า t เท่ากับ70นิวตันค่ะซึ่งพี่จะบอกจุดผิดบ่อยๆที่น้องชอบลืมกันก็คือบางคนเนี่ยทำด้วยความเคยชินแล้วลืมไปว่ามันอยู่ในแนวดิ่งบางคนอาจจะลืมว่ามันมีแรง mg ด้วยถ้าน้องๆลืมว่ามีแรง mg นะน้องก็จะแทนแค่แรง t ใช่ไหมก็จะได้ว่า fc เท่ากับ t อย่างเดียวถูกไหมพอคิดออกมาก็จะเท่ากับว่า t จะเท่ากับ80เลยถ้าหากน้องๆลืม mg ถูกไหมแล้วจะเห็นว่าที่ช้อยเนี่ยก็มี80มาหลอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราต้องระวังนั่นเองค่ะก็คือเราต้องเขียนแรงให้ครบแล้วอย่าลืมว่ามันอยู่ในแนวดิ่งก็ต้องมีแรง mg นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ